ออกจากที่พักจะไปนั่งเรือนะจ๊ะวันนี้เราเที่ยว3วัดชมรมเรือนำเที่ยวบ้านวังเที่ยว1วัด300เที่ยว3วัด500ร้านค้าอารักไม้นะจ๊ะเปิดไว้ค่ะที่โน้นนะคะกัน5บาทเองค่ะขึ้นได้2วัดเข้าให้ได้2วัดจ้ะกัน5บาทเองค่ะกำละ5บาทดอกไม้ขอบคุณมากค่ะตอนนี้ปลาได้นะคะถุงละ20บาท40บาทค่ะปล่อยไปน้ำสามสายหน้าโบสถ์หลวงพ่อได้นะคะแล้วเราต้องขึ้นเรือตรงไหนจ๊ะพี่เนี่ยสะพานนี่เลยค่ะลูกค้าอ๋อเราขึ้นเรือบนสะพานเรือนี่ของพี่เองแล้วป่ะจ๊ะของพี่เองค่ะพี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่ชูดค่ะเที่ยวสังขะสังขะปลอดภัยค่ะไม่มีโรคโควิดค่ะโอเคที่บ้านมีเรือหลายลำค่ะโอ้ค่ะมีลูกชายเป็นไกด์ด้วยแล้วก็ขับเรือด้วยจ้ะค่ะถ้ามาเที่ยวก็ติดต่อเบอร์082-949-603โอเคพี่อะไรนะจ๊ะอีกทีนึงพี่วูดค่ะพี่วูดค่ะห้องพักโชคสุนันท์โฮมสเตย์ค่ะอ๋อมีห้องพักเองด้วยแล้วห้องพักพี่อยู่ไหนจ๊ะหลังสีเขียวนั่นแหละค่ะพี่ถ้าต้องอยู่ข้างบนจะมองเห็นหน้านั่นบางอยู่ทางสีเขียวโอเคหลังสีเขียวโน้นมีห้องเตียงคู่ห้องเตียงเดียวจ้ะมี6ห้องค่ะคือละเท่าไหร่จ้ะพี่เตียงคู่นอน4คน 1,200 ถ้าเป็นเตียงเดียว800เตียงเดียว800ใช่ๆแต่ถ้าวันธรรมดาอีกราคานึงนะวันธรรมดาก็ไม่ถึงหรอกวันธรรมดาจะถูกกว่าใช่ใช่ใช่เวลาเทศกาลวันหยุดยาวอย่างเงี้ยเราก็ได้ราคาเต็มเนี้ยเวลาวันธรรมดาก็ไม่ถึงหรอกวันธรรมดาห้องเดียวก็รับที่800จ้ะอ๋อโอเคถ้าเป็นเตียงคู่ก็รับอยู่1,900อะไรเงี้ยรับได้อยู่จ้ะเดี๋ยวเรารอเรือกันแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคขึ้นเรือกันได้มั้ยคะได้จ้ะสุดหล่อไปด้วยเหรอใช่ค่ะอยากไปด้วยโอเคเราจะเข้าไปรับชมกันเนี่ยก็จะเป็นวัดวังวิเวกการามเดิมหรือวัดจมน้ำนะครับที่เป็นวัดใต้บาดาลก็จะเป็นวัดวังวิเวกการามนะครับวัดวังวิเวกการามเขาก็จะเรียกวัดนี้กันว่าวัดจมน้ำครับจวัดจอมของพ่อมานะครับวัดจมน้ำแห่งนี้จะเริ่มก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2496ครับสร้างขึ้นมาเมื่อ6ปีก่อนครับสร้างเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2498ใช้ระยะเวลารวมในการสร้างประมาณ2ปีน้ำเอ่ยท่วมวัดนี้เมื่อปีพ.ศ. 2527ท่วมได้ประมาณ3ปีครับสาเหตุที่ท่วมเพราะว่าสร้างอ่างเก็บน้ำที่อยู่ที่ราชบอนครับพอมันเสียน้ำก็เลยท่วมแต่แรกเริ่มเดิมทีเมืองสังขบุรีจริงๆยังไม่ได้อยู่ตรงที่ผมมาได้เดียวครับสังขบุรีเมื่อ30ปีที่แล้วอยู่ใต้น้ำใช่ที่จมน้ำไปไม่ได้มีแค่วัดเด็กของอำเภอข้างเมืองในตอนนั้นบ้านคนที่ต้องอพยพโยกย้ายขึ้นไปประมาณ 2,000 หลังคาเรือนใน 2,000 หลังคาเรือนก็จะมีหมู่บ้านอยู่ฝั่งหมู่บ้านจะมีหมู่บ้านชาวมอญชาวไทยแล้วก็ชาวกะเหรี่ยงครับจ้ะก็เลยเป็นที่มาของวัดประจำหมู่บ้านที่ผมพามาเที่ยวทั้ง3วันนี่แหละครับวัดนี้เขาจะเรียกว่าวัดมอญหรือว่าวัดเก่าของหลวงพ่อประธานครับที่ว่าการอำเภอโรงพักโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดสมุทรราชการก็จมน้ำอยู่ใต้น้ำหมดเลยอำเภอทั้งอำเภอต้องจมอยู่ภายใต้บาดาลเพราะปี2790ปิดเขื่อนได้ประมาณ3เดือนน้ำก็เอ่อท่วมเมืองสังขะอำเภอสังขะบุรีก็เลยต้องย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปล่อยให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นเมืองบาดาลวัดแห่งนี้จะสร้างอยู่บนยอดเขานะครับก็เลยโผล่น้ำขึ้นมาก่อนเลยครับการเป็นที่ท่องเที่ยวอันศรีอินไทยอะไรนี่แหละครับอันนี้คือเขาทำกำแพงใหม่นะคะใช่ครับเพราะว่าโบสถ์แตกไว้เมื่อ2ปีที่แล้วครับเราพูดถึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมาก็ต้องจมน้ำเหมือนเดิมก็ทำเพื่อให้เขาคุ้มทนครับเพื่อให้สู้กับน้ำได้ต่อไปทำเพื่อให้ส่วนเก่าๆที่ยังคงอยู่ครับถ้าไม่ทำบ่อยก็ไม่มีครับอั
นี้โบสถ์คือตรงนั้นใช่ไหมคะอันนี้เราขึ้นไม่ได้เหรอจ๊ะขึ้นได้ครับอ๋ออ๋อจ้ะกุฏิท่านจำวัดที่ทำสวดแล้วตรงนู้นเป็นอะไรจ๊ะโบสถ์ส่วนกลางครับโบสถ์เดี๋ยวน้องมักคุเทศหัวเรือนได้แล้วสูงสูงนี่คืออะไรจ๊ะหอระฆังเก่าอ๋อเนี่ยเห็นบันไดไหมครับนี่ครับมีประมาณ108ขั้นบันไดแล้ววัดนี้จะอยู่บนเนินสูงคือปกติถ้ามาก่อนหน้านี้ถ้าไม่จมน้ำก็คือมาทางมาบันไดนี้108บันไดนี้108ขั้นก่อนจะมีเกิดเป็นสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอันนี้คือพี่อ๋ออันนี้คือพี่เอาไปว่าที่อันนี้คือต้องวางไว้ที่นี่ก่อนอ๋อถ้าเดินไปก็ไปว่าที่นู่นเลยใช่ไหมเรามาถึงที่วัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเดินชมวัดกันยาวๆนะครับจะได้ชมกันครบทุกมุมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ